โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับมาวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะหยองเองในช่องโคหยองท่านผู้ชมวันนี้ทุน65บาทนะครับมาเบ็ดหนึ่งเลยแล้วกันจัดไปนะครับมาทุนน้อยกันหน่อยวันนี้ท่านผู้ชมวันนี้บวกเยอะวันนี้บวกเยอะอารมณ์ดีนะครับวันนี้บวกเยอะนะครับสาวถ้ำแล้วก็ซื้อไปเรื่อยนี่เอาหนักเลยนะครับบวกไป 6,000 มั้งสุดยอดนะครับบวกไปครึ่งหมื่นนะวันนี้นะฮะก็อารมณ์ดีนะครับเติมทุนน้อยแล้วกันนะครับผมไม่อยากเสียคืนมาแล้วนะครับขอแบบจบวันด้วยการแบบบวกเยอะๆแล้วกันเนาะอ่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ไหมเติมนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับวันนี้รอบเย็นหลายเติมอยู่เหมือนกันแต่ก็ชิวๆเพราะว่าบวกมาเยอะแล้วก็เล่นทุนน้อยละนะครับก็ชิวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวลงตารางการเล่นให้นะวันนี้นะครับส่วนใครที่ได้รางวัลนะครับในกิจกรรมยังไม่ทักมารีบทักมานะครับเห็นทักมา2คนแล้วนะแต่ว่าอีกคนนึงผมยังไม่ได้ไปตอบนะอีกคนนึงน่าจะรับไปแล้วนะครับทักมาได้นะครับรีบทักมาเดี๋ยวจะบอกวิธีไปรับรางวัลนะครับก็รางวัลเป็นของทางสปอนเซอร์นะครับไม่ใช่ของผมนะครับเพราะนั้นจะมีกติกาอะไรก็ไปคุยกับทางสปอนเซอร์เขาเอานะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อให้ว่าคนนี้ได้รับรางวัลเฉยๆมีหน้าที่แค่นั้นนะครับมีหน้าที่แค่เอามาแจกให้แค่นั้นนะครับมาสาวถ้ำรอบเย็นบอกเลยนะครับหลายเติมแล้วเหมือนกันแต่ว่าเอาตรงคือหลายเติมแต่ว่าแต่ละเติมนี่ดีนะครับผมบอกเลยว่าดีตรงนี้ก็คือเติมน้อยนะแต่ดันถึง200นี่หลายเติมมากนะครับดันถึง200 300นี่หลายเติมนะครับด้วยทุน50 60นะแต่ดันถึง200นี่หลายเติมมากถ้าผมถอนแม่งถึง200แล้วผมถอนแม่งทุกเติมผมว่าผมบวก3 4 500แล้วบานเนี้ยโอ้โหโคตรดีนะท่านผู้ชมป่านนี้โคตรแบบผมบวกไปแล้วนะครับเอ้าแต่ว่าเติมนี้ทำไมไม่ดีเนี่ยโคตรดีในที่นี้ก็คือมันบวกมาให้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้บวกถึงขั้นที่แบบ5เท่า10เท่านะอาจจะประมาณ3เท่าประมาณเนี้ยสุดๆในรอบเย็นนะครับประมาณนี้นะครับผมลองเล่นหลายรูปแบบทั้งเบ็ดหนักเบ็ดน้อยนะครับซื้อฟรีสวนไปหลายวิธีนะครับก็มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นในรอบเย็นนี้นะครับก็มาอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้สุดจนเรารู้สึกว่าเราอยากจะพอนะครับไม่ได้สุดขนาดนั้นแต่บวกมาในระดับที่นิดนึงนะฮะได้อยู่อ่ะอันนี้คือรีวิวในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับพูดให้ฟังกันเนาะเอ้ยวันนี้ผมปั่นยุทธคนดูไปแล้วนะครับแตกนะฮะเอาจริงๆไม่ต้องทึ่งนะครับที่ผมปั่นยุทธคนดูแตกนะครับผมมันก็แค่1เท่าเดียวเท่าเดียวอ่ะหนึ่งเท่าตัวเท่านั้นนะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะครับมันก็ได้นะครับใครที่อยากจะส่งมาได้ทุกวันจันทร์นะฮะก่อน2ทุ่มนะครับส่วนอาทิตย์นี้ผมสุ่มไปแล้วในวันจันทร์นะก็ผมสุ่ม4ยุทธนะฮะอีก3ยุทธเดี๋ยวรอน่าจะวันอาทิตย์เลยท่านผู้ชมนะถึงจะได้ทำนะครับอีก3ยุทธนะครับเป็นยุทธทุนน้อยหมดเลยนะสักครู่นะครับเอ้ยฟรีเกมเดี๋ยวขอกินน้ำแป๊บนึงเรามาดูฟรีเกมฟรีนี้กันมาละแตกไหมนี่โหเจ็ดหมุนเอ้ยมีวายจะไม่ลงเนาะฟีนี่ช่วงเย็นสลับกันนะดีบ้างไม่ดีบ้างนะแต่ส่วนมากผมเจอแตกนอกซะเยอะเลยส่วนมากจะเป็นการแตกนอกซะส่วนมากนะครับส่วนฟีนี่ก็มีเกลือบ้างไม่ดีซะส่วนมากแหละแต่ว่าก็มีดีอยู่ปะปนมาบ้างโอ้อ่ะโอเคดีไหมตัดสินใจกันเอาแล้วกัน บาทหนึ่งนะฟีเบ็ดบาทหนึ่งนะได้6บาทนะครับเฮ้ยมัน6เท่า5เท่า6เท่าเลยนะ ควรดีใจดีไหมเนี่ยเที่ยวกับเบ็ดนะถ้าเที่ยวกับเบ็ดนะบ้าบอจริงเลยนะครับวันนี้เป็นไงบ้างท่านผู้ชมดีไหมของท่านผู้ชมได้เล่นกันไหมใครได้เล่นแล้วได้เกมไหนมาอย่าลืมบอกกันด้วยแล้วกันนะครับพอได้เป็นแนวทงแนวทางกันหน่อยนะครับเผื่อได้ไปตามเว้ยสักนิดนะครับสักนิดไปลุยต่อเอ้ามาฟรีรอบที่2นะครับ4นาทีได้เล่น2ฟรีฟรีเกมมาแบบต่อเนื่องกันเลยเดี๋ยวจะเพิ่มเบ็ดนะถ้ามันไปสักถึง100ได้อะถ้ามันถึง100ได้นะแต่ว่ามันก็ยากอยู่นะ
มีคนบอกว่าเสียงผมดังไปหรอท่านผู้ชมให้ผมลดไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทำเพิ่มเสียงในระดับเท่าเดิมให้ท่านผู้ชมเม้นบอกผมหน่อยนะครับเพราะมันก็มี 2-3 คนที่บอกว่าเสียงผมดังไปจนมันไม่ได้ยินเสียงเกมพอเปิดเสียงให้ได้ยินเสียงเกมเสียงผมมันจะพูดดังมากใช่ไหมก็บอกผมหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมจะได้ลดลงนะจะได้ไม่ให้มันดังเกินไปนะครับส่วนเสียงเกมตอนนี้ผมเพิ่มขึ้นมาละเพิ่มขึ้นมานิดนึงจากคลิปที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆนะขอความร่วมมือท่านผู้ชมแล้วกันนะครับขอคนละ1คอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าเสียงผมมันดังไปจริงๆหรอถ้ามันดังไปเดี๋ยวผมจะได้ลดนะครับอ่ะฟรีนี้15บาทความฝันที่จะไม่ได้เพิ่มเบียดเราก็คงไม่ได้ ไปต่อนะครับตอนนี้2ฟรีนะฮะยังไม่สลัดหลุดทุนเดิมเลยนะครับทุนเดิมเรามา60บาทนะเล่นฟรีเบียด1ไป2ฟรีนะครับขาดทุน เอ้ามาฟรีที่3มาอีกแล้วเฮ้ยฟรีมาบ่อยว่ะแต่ว่าไม่แตกเลยนะแต่ประเด็นคือไม่แตกเลยนะฟรีมาบ่อยแต่ไม่แตกสวยเฮ้ยโอเคได้คิวถ้าคิวนี่หมดแล้วนะเนี่ยแผงด้านหน้านี่หมดเลยโอเคขึ้นมาคืนทุนครับนิดนึงนะโอ้โหโอเคมาอีกหน่อยดิโอเคน้ำเงินคนละน้ำเงินต้องหน้าน้ำเงินนี่ตัวจีจีก็น้ำเงินเหมือนกันนะแต่คนละน้ำเงินโอเคได้ร้อยหนึ่งน่าจะได้เพิ่มเบ็ดอยู่ท่านผู้ชมอุ้ยสวยเขียวแน่นอนเขียวแน่นอนเอ้ย200เลยว่ะเอ้ยได้เคต่อได้เอด้วยเอาดิสวยโอเค250ครับโอเคนะขึ้นมาขนาดนี้ใช้ได้โอเคแล้วโอ้ผมว่าผมจะเพิ่มไปเบ็ด3ว่ะแต่ถ้ามาขนาดนี้แล้วผมขอไปเบ็ด5เลยแล้วกันนะทุน200นี่ขอไปเบ็ด5เลยแล้วกันขอกระโดดเลยแล้วกันจังหวะนี้ท่านผู้ชมเอาอ่ะถูกใจคนทุนน้อยละทีนี้นะครับมาเฮ้ยไม่ใช่ดิเบ็ด5ดิผิดจะไปเบ็ด3เฉยแปดนาทีเนาะขึ้นมา200แต่ว่าจริงๆผมขึ้นมา200ได้บ่อยละอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปในรอบเย็นที่ผมเติมไปเนี่ยทุน50 60เนี่ยผมขึ้นมา200บ่อยมากนะฮะซึ่งถ้ามันเป็นท่านผู้ชมเนี่ยผมว่าหลายคนคงถอนแล้วก็เล่นใหม่ถอนแล้วก็เล่นใหม่ก็คงบวกไปหลายบาทแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถอนเนี่ยผมจะเล่นเอาจนกว่ามันจะแตกในระดับที่ผมพอใจนะยังผมพอใจอาจจะประมาณ500ถึง600นะประมาณนั้นนะ500บวกๆถึง600นะครับเพราะว่ามาทุน60เนาะแบบถ้ามาทุน100อย่างเงี้ยก็900 พันนึงอะไรประมาณเนี้ยนะครับวันนี้อยู่กับทุนน้อยนะครับทุนน้อยจริงๆทุนเยอะผมก็ไม่เกินพันอยู่แล้วแหละทุนเยอะกับทุนแต่ก็ห่างกันอยู่นะทุนเยอะของผมเดี๋ยวจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของช่องผมแล้วกันอู้นาเขียวสวยเดี๋ยวอนาคตผมอาจจะได้เติมเป็นปกติที่ทุน 1,000 ก็เป็นไปได้นะถ้าช่องผมเติบโตขึ้นมากๆนะครับแล้วมีคนติดตามเยอะๆนะก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าแบบเราดูต้องดูที่เรานะว่าผมไหวไหมถ้าผมไหวผมก็จะทำแต่ถ้าไม่ไหวผมก็จะทุนประมาณนี้แหละท่านผู้ชม 4-500 สุดๆนะฮะนานๆเติมทีละ 1,000 2,000 ทีนึงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก่อนผมยิ่งเล่นทุนทีละ50 60ร้อยแค่นั้นเองนะไม่มีทุนอื่นเลยฟรีเบ็ด5มาช่วงนี้ดีหน่อยผมได้เติมเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าก็ อุตส่าห์สัญญากับตัวเองปีนี้นะว่าจะเติมสล็อตให้น้อยลงนะแต่เติมเยอะขึ้นซะงั้นนะครับซะ งั้นเลยเอามาไหมเนี่ยปีนี้ขอได้ไหมคือถ้าได้อีก250ผมพอเลยนะแต่500ได้ผมเลิกเลยจริงคือผมก็ไม่ได้หมดเยอะนะครับแต่มองเฉพาะในคลิปนี้แล้วกันคือถ้าได้500เนี่ยมันก็บวกโอ้บวกหลายเท่าอยู่นะทุนประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละกำลังดีโอ้โหแต่ปีนี้ไม่ดีว่ะ
เบ็ด5นะเนี่ยเชี่ยได้7บาท ได้โคตรน้อยอ่ะน้อยเกินเออแม่งไม่สมกับเบ็ด5เลยได้ร้อยหนึ่งผมยังโกรธเลยอันนี้ได้7บาทเนี่ยไว้เออได้ป่ะอืมได้ป่ะโอเค300อยู่นะค้างไว้ก่อนเออเอามาเพิ่มเบ็ดแล้วกันไปต่อที่เบ็ด6นะครับไปลุย11นาทีแล้วนะท่านผู้ชมนะเอาเดี๋ยว11นาทีแล้วนะครับก็ได้มา280 290 300นะครับอยู่ประมาณนี้กำลังดีเลยนะค่อยๆไปเป้าหมายเราสัก500เนาะอืมหมุนมือแป๊บนึงโอ้ยเหี้ยลงมาลงมาเยอะนะได้แล้วไปเป็น6นี่แหละลุยเลยอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครเข้ามารับชมนะท่านผู้ชมนะผมจะบอกให้นะครับว่าอย่ามาเล่นตามอย่ามาทำตามนะครับผมก็ให้ดูคลิปเนี่ยเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับไม่แนะนำให้เล่นตามนะผมเล่นเกมสล็อตลง YouTube นะฮะแต่ว่าผมจะบอกให้นะว่าเกมสล็อตเนี่ยท่านผู้ชมเล่น100รอบเนี่ยท่านผู้ชมแตกนับรอบได้อาจจะแตกแค่รอบเดียว2รอบนะผมบอกเลยว่ามันทำมาเพื่อกินเราโดยเฉพาะเพราะงั้นนะครับถ้าจะเล่นเนี่ยคิดให้ดีๆว่าเหลือจริงที่จะเล่นไหมหรือว่าพอที่จะเล่นไหมไม่ใช่ว่ายืมหนี้ยืมสินมาเล่นแบบนั้นไม่เอานะคิดให้ดีๆนะครับถ้าจะเล่นนะแต่ถ้าให้ดีที่สุดนะให้แนะนำก็คือไม่ต้องเล่นนะดีที่สุดนะผมแนะนำอย่างนี้เลยนะผมพูดจากใจจริงนะครับว่าเกมสล็อตเนี่ยมันทำมาเพื่อกินอยู่แล้วคนที่เล่นเขาชอบการเสี่ยงดวงเขาถึงเล่นนะครับเขามีเหลือเขาถึงเล่นนะครับแนะนำเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นถ้าไม่พร้อมอย่ามาเล่นนะผมแนะนำนะว่าเพราะว่ามันจะเสียแน่นอนครับทุกคนเล่นเกมสล็อตทุกคนเคยเสียนะผมพูดอย่างนี้เลยนะทุกคนเคยเสียแน่นอน 100% นะครับเออผมจะพยายามเตือนทุกคลิปนะครับจะพยายามเตือนทุกคลิปอุ้ยน้ำเงินนี่ไงพอผมพูดความดีหน่อย ได้เลยอันนี้พูดใจจริงนะจากใจจริงก็คือไม่แนะนำให้มาเล่นตามนะครับประมาณนั้นแหละนะอ่ะมาเบ็ด7นะท่านผู้ชมนะก็คือผมเล่นอยู่ทุกวันน่ะผมรู้อยู่แล้วว่าเกมมันคือยังไงท่านผู้ชมนะครับไม่ได้คิดหวังที่จะรวยจากมันหรอกนะไม่งั้นผมไม่เปลี่ยนพันตัวเองมาอัดคลิปเกมที่มันจะกินเราทุกวันน่ะลง YouTube หรอกนะครับถ้ามันได้จริงๆได้ตลอดนะครับคือตอนเนี้ยผมนั่นคือทางออกของผมนั่นเองนะที่ผมเลือกที่จะทํา YouTube เพราะว่ามันก็จะได้โฆษณาจาก YouTube นั่นก็เป็นรายได้ของผมไปแล้วนะครับส่วนเกมสล็อตเราชอบเล่นเราเล่นจนเราติดแล้วก็แก้ทางมันโดยวิธีนี้เลยอันนี้คือวิธีทางออกของผมนะซึ่งการทำ YouTube ก็กว่าจะดังได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าจะมีคนดูนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนั่นแหละนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมตรงนี้ก็ฝากเตือนกันแล้วกันเนาะอืม400ละผมขออีก100เดียวผมพอแล้วนะครับถือว่าแตกแล้วล่ะนะทุน50 60นะครับได้ประมาณนี้ก็โอ้โหสุดว้าวแล้วท่านผู้ชมเอ้ยนะครับถ้าได้ขนาดนี้ก็ว้าวแล้วตอนเย็นผมเติมไปประมาณ4รอบเอ้ยไม่ถึงเอ้ย4รอบแหละ4รอบก็หมดประมาณ200เองนะถ้าผมออกตรง500ผมก็บวก300นะเออ300 แล้วไปบวกกับยอดที่ผมบวกอยู่เอ้ย500ต่ออีกนิดนึงได้ ต่ออีกนิดนึงก็ได้คือถ้าไปบวกกับที่ผมบวกมาเนาะผมบวกอยู่ 5,200 นะบวก300นี่เข้าไปก็เป็น 5,500 พอดีเฮ้ย6,000 ดิ 6,200 บวกเข้าไปอีก300ก็จะเป็นผมก็จะได้ประมาณ 6,500 นะครับแต่ว่าโอ๊ยนี่มันก็แตกแล้วนะจริงนะอีกนิดนึงแล้วกันอีกนิดนึงแล้วเอาหมด23หมุนนี้แล้วกันท่านผู้ชมผมจะพอแล้วมั้งคิดว่านะถ้ามันไม่หลุด400ผมพอเลยแล้วมันหลุด400ผมเล่นต่อผมซื้อฟรีเลยอ่ะยังไงพอบอกว่าจะเลิกมันจะดูดลงหรือเปล่าเนี่ยเออนะเขียวขึ้นไปก่อนเฮ้ยขอ500ได้ไหมอ่ะขอ500ได้ไหมวะอุ้ย15หมุนเอออยากได้500ว่ะเมื่อกี้ก็อุตส่าห์ขึ้น500ตั้งหลายรอบนะแต่ก็ไม่หยุด
ซะทีไปได้ไหมเนี่ยอาจจะเล่นต่อหรือเปล่าเล่นต่อได้ไหมอ่ะมันไม่ถึง500อ่ะท่านผู้ชมโอเคคีย์ได้ไวแล้วก็เชื่อมคิวสวยขอเอได้ไหมช่วงนี้10 10ได้ได้เอต่อโอเคขึ้น500แน่นอนไหมปังโอเค500มาได้อีกได้อีกได้อีก5หมุนนี้ยังไงวู้ได้500จริงไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมเมาส์ไว้กดนะโอเคโอเคได้อยู่โอเคหมดพอดี500นะครับโอเคท่านผู้ชมขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ทุน60บาทนะประมาณนี้แหละนะผมก็ผมเติมไม่เยอะนะครับรอบเย็นผมใช้ทุนน้อยนะครับแต่ว่าก็รอบเติมก็ประมาณ4เติมนะค่อยได้เติมเนี้ยค่อยได้คลิปเนี้ยนะครับรอบเย็นนี้4เติมผมบอกเลยว่าดีหมดนะคือถ้าเล่นเอาแค่บวกแล้วถอนเนี่ยบวกทั้ง4เติมเลยผมพูดตรงก็คือมันทุนประมาณ 50-60 บาทเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาได้ประมาณ190-200เนี่ยแทบจะทุกเติมเลยนะแทบจะทุกเติมเลยมีเติมนี้ขึ้นมาเยอะสุดแล้วก็คือ500นะครับถือว่าค่อนข้างเอียงไปทางที่ดีนะถ้าเล่นแบบเติมมา50บาทแตก150ถอนเลยอะไรเงี้ยน่าจะได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าเล่นแบบผมเนี่ยอาจจะเสียคืนก่อนแล้วกว่าจะได้นะครับก็บางทีก็ไม่ดีเท่าไหร่ประมาณนั้นนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์ฝากติดตามท่านผู้ชมนะครับใครอยากดูตารางการเล่นก็ไปดูกันได้ที่ในไลน์แล้วกันหลังจากลงคลิปนี้ผมก็จะไปอัปเดตตารางให้ทุกวันนะครับผมจะอัปเดตตารางทุกวันตอนประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะครับแล้วก็จะตอบไลน์จริงๆประมาณ3ทุ่มนะแต่ว่าที่เห็นผมตอบก่อน3ทุ่มก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมว่างแวะเข้าไปตอบบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบหมดทุกคนทีเดียวนะแต่ตอน3ทุ่มผมตอบแน่นอนนะครับประมาณนั้นไปละท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนมากๆครับอย่าไปเล่นตามอย่าพันตามนะครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับเจอกันครับ